กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่กับรายการ The Rulavi Channel แล้วนะครับก็พบกับผมเช่นเคยนะครับ What's the Buzz นะครับตอนนี้ผมก็จะมาเล่นแมปเก่าๆให้ดูนะฮะอย่างโลกนี่นะฮะที่แทบจะไม่มีใครเล่นแล้วไม่รู้ว่ายังมีคนเล่นอยู่หรือเปล่านะครับส่วนใหญ่ก็เป็นสวนสนุกกันเป็นตีบอสเป็นยิงกันนะฮะที่เขาเล่นเล่นกันเนี่ยอ้าวอ๋อทั้งหมดผมเอาเงินไปบวกเดี๋ยวเซียนไปซะแล้วนะฮะหาเงินกินก่อนนะฮะโอเคครับเงินหมดซะได้สวัสดีค่ะแบบนี้เนี่ยผมก็ไม่คิดว่ายังจะมีคนเล่นอยู่นะเออเข้ามาก็ยังเจอยังมีคนเล่นอยู่นะแต่ผมคิดว่าคงจะน้อยแล้วแหละฮะน้อยมากที่ยังมีคนมาเล่นอยู่นี่นะแทบไม่มีคนเลยนะครับมาแล้วฮะเปล่านะครับจะเล่นหรือจะออกครับผมก็วันนี้ก็จะมาบอกเกี่ยวกับเรื่องการ์ดตัวละคร S บวกเก่าๆนะครับอย่างพวกมาริอาโน่พวกเฮนรี่พวกเชนอย่างงี้นะฮะนาน่าด้วยนะครับนาน่าด้วยก็แอบได้ยินมาว่าจะมีสกิลเพิ่มให้พวกเขานะครับจะมีสกิลเพิ่มให้พวกเขาสเตตัสนี่ผมไม่รู้ว่าจะเพิ่มให้ด้วยหรือเปล่านะฮะจะมีแต่เป็นสกิลเพิ่มให้เขานะเพราะว่าลองสังเกตดูนะฮะว่าเล่นทุกๆวันนี้แทบไม่เคยเจอเลยนะฮะการ์ดตัวละครเก่าๆไม่มีคนเลยฮะประเทศไทยก็ได้แทบจะไม่เคยเจอเลยนะฮะถ้าไม่เป็นแบบเป็นผู้เริ่มเล่นใหม่จริงๆนี่ไม่มีใครนำการ S บวกเก่าๆมาเล่นแล้วนะครับใช่ฮะนอกจากจะมีพวกที่สมัครใหม่หรือว่าเริ่มเล่นใหม่แรกๆเนี่ยนะฮะก็จะมีอยู่นะฮะถ้าใครที่แบบเล่นไปได้สักพักแล้วก็จะไม่ใช้มันแล้วเพราะว่ามันความสามารถมันดีไม่เทียบเท่าการ์ด S บวกปัจจุบันนี้นะฮะซึ่งมี2สกิลบ้าง3สกิลบ้างนะฮะแล้วมีสเตตัสในลำดับที่สูงมากฮะอย่างเช่นไวท์อลิสนี่นะครับเป็นตัวแรกนะฮะที่คุมเต่าเกินบอยแล้วนะครับ81แล้วนะฮะซึ่งถ้าใส่อัญมณีไปด้วยนี่ก็โอ้โหดมากเลยนะครับ87อ่ะแทบไม่ต้องใส่ลูกเต่าแล้วอ่ะนะฮะไม่มีคนเลยนะครับแบบเก่าๆนี่นะฮะเดี๋ยวผมอยากรื้อฟื้นความหลังมากเลยโลกนี้เล่นใหม่ๆก็เนี่ยแผนที่มีอยู่2-3แผนที่เองครับที่เข้ามาเล่นใหม่ๆครับมาแล้วครับสายเขียวด้วยนะท่อมกระชาม้าฟินนี่เฮ้สายเขียวเลยเริ่มเกมมาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนโอ้โหเป็นคนที่สองเจอแม่นางเตียวเซียนนะครับโอ้โหจับโป๊ะ10ต่อนางอินดี้มากก็อินดี้อ่ะสิบตาฉลามครับทุกท่านจับโป้หกเป็นหกไปนะครับตาฉลามครับแปดตรงนี้ต้องไม่พลาดนะครับเก้า
เรื่องที่ผมบอกไปนะว่าสกิลของพวกเขาจะมีมาเพิ่มก็คงน่าจะอีกไม่นานนะครับน่าจะอีกแค่ไม่ถึง2เดือนนะครับสกิลของเขาน่าจะเข้ามาได้แล้วนะครับแล้วก็จะมีการ์ดใหม่ๆเข้ามาโหดมากเลยนะครับการที่ทางเราจะนำเข้ามานี่ผมไม่แน่ใจว่าสเตตัสเขาจะให้โหดพอๆกับเซิร์ฟเกาหลีหรือเปล่าหรือว่าจะให้โหดยิ่งกว่านะครับเพราะว่าจากดูลักษณะที่เราเข้ามาไว้อาริสนี่ของเซิร์ฟเกาหลีนี่ยังไม่โหดเท่าเซิร์ฟเรานะครับเซิร์ฟของเกาหลีนี่คุ้มไปถ้าจำไม่ผิดไม่น่าเกิน80นะครับอยู่ที่ประมาณ 78-79 นี่แหละครับก็ที่เห็นว่ามันเกินก็อาจจะเป็นยัดอัญมณีเข้าไปนะครับก็สำหรับการใหม่ๆนี่ที่ผมนะข้างหน้านี้ก็น่าจะเอาไปไว้ในคริสตัลนะฮะใช่ถ้าผมจำผิดก็เป็นไซเฟอร์ฮะไซเฟอร์หน้าเขาจะยัดไว้ในกับการแลกคริสตัลนะครับแล้วก็ถ้าใครมีคริสตัลเยอะก็เก็บไว้ก่อนนะฮะไว้ใช้แลกตัวละครใหม่ได้เยอะแยะครับเขาไม่ยอมให้ผมเอาเกาะนะครับเนี่ยไม่นะหน้าปากกิ่งไหมเนี่ยแล้วหน้าปากกิ่งครับลายนี่เลยง่ายนะพอได้ดับเบิ้ลทีไรติดของบิ๊กทุกทีนะครับสังเกตดีๆนะครับว่าใครที่เล่นเป็นประจำเนี่ยจะรู้ดีนะว่าพอดับเบิ้ลทีไรชอบติดซองบินทุกทีเลยนะครับเศรษฐีอยู่นะครับแบบใหม่นี่ผมคิดว่ามันเกินเลยไปนะครับครับแต่ก็แบบใหม่ๆเขาก็ทำออกมาได้ดีนะครับทำออกมาได้ยอดเยี่ยมครับให้ผู้เล่นได้สนุกสนานเดี๋ยวแบบใหม่ๆก็จะเข้ามาเรื่อยๆนะครับแบบซอมบี้เนี่ยหัตเทวะเนี่ยของเกาหลีนี่กำลังมันเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe ผมด้วยนะครับ